ถ้าอยากให้ลูกเป็นคนคิดบวกต้องตั้งคำถามให้เป็นครับ Bob's Talk สวัสดีครับผมบ๊อบณัฐกีโกศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับมีหลากหลายคนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการคิดบวกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นในทักษะแห่งอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่จบการศึกษาไปแล้วไม่สามารถคิดบวกได้ยังไงความสำเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตได้การคิดบวกหรือว่า growth mindset นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับและเราก็สามารถสร้าง growth mindset ให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะครับเพียงแค่การตั้งคำถามเท่านั้นเองในปัจจุบันครับงานด้าน HR นะครับหรือว่า Human Resource เพื่อที่จะคัดเลือกคนเข้าไปทำงานในแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรนั้นส่วนใหญ่แล้วคำถามจะไม่ได้ถามที่ทักษะการทำงานครับแต่คำถามมักจะมุ่งไปที่การประเมินคุณค่าและความคิดของผู้สมัครงานซะมากกว่าการที่คนเราจะแสดงความคิดออกมานั้นจะเห็นเลยนะครับว่าคนเหล่านี้มีความคิดเชิงบวกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกหรือจะเป็นคนที่คิดเชิงลบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาและอุปสรรคกันแน่นี่เขาเรียกว่าแยกออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนคำว่า Growth MindsetFix Mindset และนี่คือ3คำถามครับที่จะช่วยสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นในลูกและถ้าฝึกแบบนี้ทุกๆวันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นเด็กที่มีศักยภาพเชิงบวกที่น่าทึ่งเลยทีเดียวครับคำถามแรกคือวันนี้ลูกมีความสุขที่สุดคือเรื่องอะไรจะเห็นเลยนะครับว่าในชีวิตเขามีสุขมีทุกข์มีเศร้ามีผิดหวังมีสมหวังแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราถามถึงความสุขสมองจะถูกใช้ไปค้นหาความสุขหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนั้นให้ได้ครับนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีความสุขมากมายครับแต่ขอให้เป็นความสุขที่สุดในวันนี้และนั่นแหละครับคือการฝึกให้ลูกมองหาจุดดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับเพราะหากประสบการณ์ในวันหนึ่งลูกของเราเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่ยังสามารถค้นหาความสุขในเรื่องที่ไม่ดีได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอนาคตข้างหน้าการที่เขาจะคิดทำร้ายตัวเองหรือแม้กระทั่งการคิดสั้นฆ่าตัวตายก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆครับคำถามที่2จะถามอย่างนี้ครับวันนี้ลูกแก้ไขปัญหาอะไรสำเร็จแล้วบ้างในชีวิตแน่นอนครับคำถามนี้จะไปค้นหาความทรงจำในเชิงลบของลูกครับแต่เราไม่ได้ให้เขาเล่านะครับว่าปัญหาเหล่านั้นมันคืออะไรแต่เราถามหาสิ่งที่เขาแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นให้ได้ครับและนี่คือกระบวนการที่ฝึกทำให้เขาคิดทบทวนการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาและจะทำให้เรารู้ด้วยนะครับว่าปัญหาของเขาคือเรื่องอะไรและเขาแก้ไขอย่างไรถ้าแก้ไขแล้วปัญหานั้นหมดไปก็ทำหน้าที่ชื่นชมครับคำถามข้อที่3ก็คือหากเรื่องนั้นลูกยังแก้ไขไม่ได้ลูกมีแนวความคิดในการแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะทำให้ลูกของเราได้ใช้กระบวนการความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญด้วยตัวเขาเองวิธีคิดแบบนี้ในการหาทางออกเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเหล่านั้นก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้งานพ่อและแม่อย่างเราทำหน้าที่ในการฝึกกระบวนการความคิดให้กับลูกเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตที่เขาจะเจอแล้วมาถามถึงคำถามที่3แล้วลูกยังไม่สามารถคิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของเขาได้พ่อและแม่อย่างเราก็สามารถเสริมความคิดของเราเข้าไปเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันหรือว่าเป็นแนวความคิดให้ลูกได้ดำเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3คำถามที่ผมนำมาฝากนะครับเพื่อฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เขาเผชิญในชีวิตเขาตั้งแต่เล็กจนโตได้ฝึกมากเท่าไหร่ลูกเราจะมีแนวความคิดที่แหลมคมมากเท่านั้นและนี่คือทักษะที่จำเป็นณวันนี้และจะจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้ามากๆจริงๆครับและแฟนๆพ่อมะน้ำและแม่หมีกริซลี่ท่านไหนคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆนี้ไปให้บุคคลที่เรารู้จักด้วยนะครับเพื่อเป็นทักษะให้เขาได้นำไปปรับใช้กับครอบครัวจะได้สร้างเด็กที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆให้กับสังคมไทยเราและนี่คือคุณภาพที่เราจะเอาไว้แข่งขันกับเวทีโลกกันต่อไปนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนถ้ามีแนวความคิดหรือมีคำถามดีๆที่อยากจะแนะนำพ่อมะน้ำก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับนอกจากผมที่จะได้เข้าไปอ่านแล้วจะมีผู้ปกครองท่านอื่นๆที่สามารถเข้ามาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่แฟนๆของพวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ